ความเป็นที่สุดของกรุงเทพมหานครที่แรกนั่นก็คือวัดพระแก้วศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วกันแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยมาเรียนรู้วรรณคดีไทยจากจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้วแล้วแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าจิตรกรรมฝาผนัง4ทิศของวัดพระแก้วเนี่ยมันเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดเลยนะครับมีดีกรีไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับแต่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับสถิติความเป็นที่สุดของกิจกรรมฝาผนังนี้ก็คือภายในระเบียงรอบๆวัดพระแก้วนั้นจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นแต่สมัยรัชกาลที่1ทั้งหมดจำนวน178ห้องซึ่งเรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง4ทิศของวัดพระแก้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงเล่าเรื่องเป็นคำกลอนซึ่งจะอยู่ที่เสาระเบียงมีทั้งหมด712แผ่นรวม 4,984 บทซึ่งเนื้อเรื่องและสำนวนกลอนในเรื่องรามเกียรติ์จะมีความไพเราะมีคติสอนและแง่คิดในด้านต่างๆที่สอดแทรกเอาไว้ตลอดทั้งเรื่องครับเราพามาเจอสถานที่ที่สุดของกรุงเทพแต่มีความเป็นดีกรีระดับโลกไปแล้วนะครับ